การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจอาหารโครงการ Amazing Thailand Culinary City ต่อยอดอาหารไทยสู่ระดับสากลล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางธุรกิจอย่างเป็นทางการภายใต้โครงการ Amazing Thailand Culinary City ภายในงานได้รับเกียรติจากนายฉัตรทันกุลชรณ อยุธยารองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดงานค่ะนอกจากนี้ยังได้เชฟต้นและนายมาร์ควินยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวและอาหารร่วมในงานพร้อมพูดคุยในเรื่องการยกระดับการสร้างคุณค่าอาหารไทยสู่ระดับสากลโดยบรรยากาศภายในงานมีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหารเข้าร่วมกว่า36รายค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเมนูอาหารไทย5ภูมิภาคและสำหรับกิจกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารในครั้งต่อไปค่ะจะจัดขึ้นในวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นวันที่16ถึง18มิถุนายนนี้จังหวัดภูเก็ตแล้ววันที่23ถึง25มิถุนายนนี้จังหวัดจันทบุรีค่ะและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ Facebook Amazing Thailand Culinary City ค่ะโอเค The Amazing Thailand Culinary City event like it's the first time ever for the country to have an event especially focused on gastronomy or culinary tourism okay it's the fastest growing segment of the tourism industry worldwide so we expect two things to happenThe first is to create a business atmosphere for buyers and sellers of gastronomy tourism in Thailand. The sellers comprising the widest spectrum of the food scene here in Thailand. Cooking schools, food tours, farm to table places, hotel fine dining. And they are here to meet the buyers who are mainly travel agents from overseas.And as well as the consumers, expats who are here in Thailand. So that's one thing, to create a business relationship for culinary tourism in Thailand. นะคะ food tour ก็มี farm to table นะคะไปจนถึง hotel dining นะคะการรับประทานแบบภัตตาคารอยู่เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสนะคะที่จะเป็น business matchmaking แล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของ relationship นะคะในมุมของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้าง awarenessนะคะคือสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้ในเรื่องของวงการอาหารทั้งองค์รวมไม่ใช่แค่อาหารไทยอย่างเดียวแต่คืออินกริเดียนหรือวัตถุดิบที่ใช้นะคะเชฟคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยที่มีความหลากหลายของอาหารมีเรื่องของคุณภาพคุณภาพเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาทานซึ่งตรงนี้อยากให้เป็นเมเจอร์พาร์ทเลยนะคะของนักท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติหรือเอ็กซ์แพทที่มาอยู่ในประเทศไทย Well again I think that Thailand has so much to offer becauseof the geography and the regions, the different regions of Thailand and the tropical climate, the diversity of ingredients that are available that can be grown and produced, and even the bodies of water, the rivers, the lushness, the Andaman Sea, the Gulf of Thailand. And so Thailand has already done an amazing job. I mean, there's so many Thai restaurants around the world.And people love Thai food, but there's still so much more potential, especially as tourism is growing. One of the things that I have always been drawn to Thai food about is that you have familiar flavors, dishes that are very common, but then you go to regional Thai food, and it's like a whole different cuisine that will just blow your taste buds away. And so there's still so much to offer. There's so much to.Educate people to learn more about Thai food, and as they taste some Thai food, they'll be interested to taste more Thai food, and so to expand on this to promote all the different dishes of Thailand, I think that's really how we can keep on promoting Thai cuisine as a whole and.Also increase food tourism to Thailand. ในมุมของที่ว่าประเทศไทยเนี่ยในแต่ละภูมิภาคก็คือมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้มีความหลากหลายและในมุมของความที่สภาพอากาศร้อนหรือแม้กระทั่งน้ำทะเลเมื่อสักครู่คุณมาพูดถึงเรื่องว่าอันดามันกับอ่าวไทยก็มีความแตกต่างกันในตัวสภาพอากาศที่ปลูกต่างๆเนี่ยค่ะก็จะส่งผลให้อินกริเดียนต์มีรสชาติมีกลิ่นผมเองนะครับทางร้านเลยดูนะครับได้ที่หนึ่งในเอเชียคือเรามีความฝันเมื่อ10ปีก่อนว่าตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยคนไทยเราต้องทำได้ร้านอาหารไทยต้องทำได้เราจะเป็นร้านอาหารไทยร้านแรกเป็นคนไทยคนแรกที่ไปยืนอยู่ที่หนึ่งของเอเชียแล้ว10ปีให้หลังมันก็เป็นจริงแล้วผมว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับวัตถุดิบของไทยซึ่งต
ตอนนี้ทุกคน10ปีที่แล้วไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันครับว่าอยู่ดีวัตถุดิบไทยจะกลายมาเป็นเมนสตรีมที่ว่าร้านอาหารทุกร้านในไทยใช้วัตถุดิบไทยเป็นส่วนใหญ่กลายเป็นสิ่งที่มันดูเท่ขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ย10ปีแล้วมีแต่คนบอกว่าต้องใช้ของอิมพอร์ตถึงจะเท่ตอนนี้ใช้ของไทยละเท่ตอนนี้ในประเทศไทยเราเองเนี่ยของไทยเราเท่แล้วเราทำยังไงให้วัตถุดิบไทยเนี่ยไปเท่ที่เมืองนอกด้วยเป็นเหมือนที่เมื่อก่อนเราบอกว่าของปลาจากญี่ปุ่นดีมากเลยเราจะทำยังไงวันนี้ให้คนเขามองกลับไปว่าทำไมปลาจากไทยเราดีมากเลยผักของเราดีมากเลยกุ้งแม่น้ำที่เรามีอยู่มากมายดีมากเลยไปดีที่ต่างประเทศไปดีที่อเมริกาไปดีที่ยุโรปหรือแม้แต่ส่งของเราไปขายที่ญี่ปุ่นบ้างที่เราปกติเราซื้อปลาจากเขามาตลอดซึ่งเราทำไงอันนี้คือสเต็ปต่อไปที่ผมคิดว่าทั้งเชฟเองด้านเราเองทั้งชาวไร่ชาวนาหรือทุกคนที่มีส่วนทำงานกับชาวไร่ชาวสวนของคนไทยทุกคนแล้วก็ส่วนของภาครัฐเองก็น่าจะช่วยกันสนับสนุนเพื่อผลักดันตรงนี้ต่อไปครับ